นับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนิดนึงนะต้องใส่การสะบัดหน่อยครับได้เนี่ยระยะจุดหมุนนะครับอย่างนี้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีระยะโยกได้แต่ถ้าเราเป็นซาเล้งเนี่ยที่เขาออกแบบเนี่ยระยะจุดหมุนมีอยู่ตรงนี้แล้วตัวรถมันจะไม่แกว่งอันเนี้ยต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแต่เราโอเคนะครับพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะใส่งานลูกเล่นนะครับที่เป็น3สเต็ปนะครับอนุญาตแต่วางให้ชมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะได้ลูกเล่นงานเป็น3สเต็ปละ3ชั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าการตีแบบนี้เลยอ่ะมันเอาฟิวรถเข็นมาใช้เยอะไปหน่อยอันนี้ใส่ไอเดียศิลปะเราเองดีกว่าเดี๋ยวผลมันออกมาไงเดี๋ยวได้ดูกันที่จัดการขับขี่นะครับเรามีปัญหาเรื่องเวลาเราเลี้ยวแล้วมันหักตอนนี้เราก็เลยดัดแปลงนะครับเอาล้อทางด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถอยมาตันเพื่อไม่ให้รถมันหักเวลาเลี้ยวดีขึ้นเยอะเลยจำไว้เป็นบทเรียนว่าถ้าจะทำอีกทีนึงต้องมีการตัดตัวคอจักรยานหรือว่าอะไรต่างๆให้จุดหมุนมันได้ตรงอย่าไปทำเฉียงไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบเราคงเป็นชิ้นส่วนไม้นะครับที่เราจะมาตกแต่งเราเลือกใช้เป็นไม้เปอร์เซียนะครับซึ่งน้ำหนักเบาเราจะพยายามลดน้ำหนักของตัวรถให้ได้น้อยที่สุดไม้เปอร์เซียเนี่ยก็ข้อดีของคุณสมบัติในการเลือกใช้ในครั้งนี้คือน้ำหนักมันเบานะครับซึ่งรถสำล้อหรือว่ารถฟูดไบที่เราทำมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้แบกน้ำหนักเยอะเพราะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องการขับขี่เราเลือกใช้ไม้ชนิดเนี่ยเพื่อทอนน้ำหนักให้ได้น้อยที่สุดให้ตัวรถเบาที่สุดเพื่อสะดวกกับการเคลื่อนย้ายไม้ที่เราจะปูพื้นนะครับเราก็ใช้พวกเศษไวนิลนะครับของเหลือใช้มาห่อมันนะครับเพื่อการกันน้ำแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของไม้เราด้วยนะครับเศษวัสดุเศษอะไรมาใช้ให้มันครบนะครับนี่โดนน้ำโดนอะไรก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าชิ้นนี้นะครับไปให้ร้านสแตนเลสห่อสแตนเลสให้เราครับเพื่อให้เวลาใช้งานที่โดนน้ำโดนอะไรต่างๆได้ทำความสะอาดทำอะไรง่ายๆโอเคสร้างกลไกการสไลด์นะครับเพื่อจะเก็บของทางด้านนี้พอดีเรามีเศษไม้เหลืออยู่นะครับนี่สมัยที่เราทำตัวพื้นกระบะนะครับเห็นไหมครับจะล็อกได้พอดีวินเทจเลยไม้แดงด้วยดีด้วยเ
สำรองที่เราจะมาทำเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรบางอย่างเราอยากได้มิติของพวกนี้ลายไม้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันอยู่ในไม้พาเลตเก่าแต่อันเนี้ยเขางัดมาแล้วเอา4มัดสำหรับไม้ที่มาใช้ทำเจ้าตัวลังชั้นวางของในจักรยานยีราฟเนี่ยที่เรามาทำเป็นฟู้ดไบค์เราเลือกที่จะใช้เป็นไม้พาเลตเก่านะครับซึ่งราคาค่อนข้างถูกมัดหนึ่งเนี่ยเต็มๆเลยแบบที่ตัดมาแล้วแต่งมาแล้วเนี่ยประมาณ120ถึง130บาทซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยไม่แพงแล้วก็ซื้อมัดหนึ่งซื้อไม่เกิน 3-4 มัดเนี่ยเราสามารถต่อเป็นลังได้ค่อนข้างเยอะเลยเศษไม้ลังเก่าที่เขาทิ้งกันเนี่ยเราซื้อหมดเนี่ยก็เป็นเงินไม่กี่ร้อยบาทผมว่ามันน่าจะเอาไปดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรค์อะไรได้บางอย่างดีกว่าไปซื้อไม้ใหม่แล้วซื้อไม้ใหม่ราคาค่อนข้างแพงนะครับคอนเซ็ปต์ของเราใช้ของใช้งบที่ราคาประหยัดที่สุดนะครับซึ่งเราตั้งไว้ว่าเราจะใช้งบเท่านี้ในการทำแล้วก็ทำไงก็ได้ให้มันมีไอเดียให้ใส่ศิลปะกับมันเข้าไปได้มากที่สุดบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโหทำไมคุณลดต้นทุนใช้ของถูกใช้มือสองใช้ของเก่าผมไม่รู้ใครว่าไงแต่เนี้ยเราทำทุกอย่างให้มันเป็นเรามากที่สุดครับนะครับเดี๋ยวเราคงจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานของเจ้าตัวองค์ประกอบมันก่อนนะครับที่เราทำลังไม้เสร็จเดี๋ยวลองวางให้ดูนะครับไล่เรียงกันหนึ่งครับถือว่าเป็นตัวเลือกของเศษวัสดุชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งราคาถูกสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยแล้วอยากคิดจะทำงานศิลปะหรือว่าทำเจ้ารถฟู้ดไบค์เนี่ยไปใช้งานจริงๆเนี่ยตัวเลือกที่ดีตัวเลือกนึงเลยใช้วัสดุเก่าครับเลือกไม้คิ้วไปตกแต่งป้ายให้มันเป็นแบบจีนๆของเราด้วยครับครับร้อยตกแต่งกันหน่อยครับเก็บขอบเลยบริเวณพื้นนะครับของเจ้าตัวรถสำล้อนะครับของเราที่เราจะทำเป็นรถในสไตล์จีนก็อีกหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานสำหรับพื้นถ้าจะเอาไม้มาปูแบบโง่ๆเลยเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม้ดีๆนะคุณผู้ชมผมว่ายังไงมันก็พังมันต้องมีการผุมีการเสียหายหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นเลือกใช้ไม้ธรรมดามาแล้วไปส่งร้านสแตนเลสให้จัดการห่อสแตนเลสอย่างดีนะครับ1เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายถ้าเราใช้ในกรณีในการทำอาหาร2ทนทานแข็งแรงและไม่เป็นสนิมด้วยอันเนี้ยข้อสำคัญเลยสำหรับฟังก์ชันการใช้งานสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ